สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music คู่หูดูโอจากเพจ Sonata ผู้มาพร้อมกับเสียงไวโอลินและความสนุกสนานทำความรู้จักกับพวกเขาได้ในรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรGen Z and Classical Music บทโหมโรงจากอุปรากรเรื่อง The Barber of Seville หรือที่รู้จักกันในชื่อช่างตัดผมแห่งเซบียาซึ่งประพันธ์โดยนักประพันธ์ชาวอิตาเลียนจิออชิโน โรซินีก็เป็นเรื่องราวของช่างตัดผมที่มีชื่อว่าฟิกาโรซึ่งเป็นช่างตัดผมของท่านเขาเนี่ยที่มีชื่อว่าอัลมาวีวาท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นชื่อกันจากตอนโมซาร์ทที่พี่เอมิอุสานภวันเคยมาเล่าเรื่องถือว่าเป็นบทประพันธ์เรื่องหนึ่งที่ก็ประพันธ์มาจากนักประพันธ์ท่านเดียวกันกับของโมซาร์ทเลยเสร็จแล้วโมซาร์ทก็นำมาแต่งเป็นโอเปร่าหรือว่าอุปรากรเช่นกันก็ท่านเขาเอามาวิวาหลงรักหญิงสาวที่มีชื่อว่าโรซิน่าแล้วก็ต้องการเข้าไปแย่งตัวเธอเนี่ยจากบ้านของบาโทโลซึ่งฟิกาโร่ช่างตัดผมคนนี้เนี่ยของท่านเขาก็เป็นคนที่เรียกได้ว่ารู้ทุกเรื่องเป็นช่างตัดผมที่วันๆ นึงก็เจอคนมากมายแล้วก็เขาเรียกว่าเมามอยละกันได้คุยกับชาวบ้านมีคนมาเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็ฟิกาโร่เนี่ยก็เลยคอยช่วยเหลือท่านเขาเอามาวีว่าเพื่อที่จะได้แต่งงานกับโรซิน่าต้องถามว่าวันนี้แขกรับเชิญของเรานี่มีเคยแบบว่าไปตัดผมแล้วก็ได้เมามอยกับช่างตัดผมอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะแถวบ้านก็ใช่เป็นประจำเลยครับเพราะว่าทุกครั้งที่ไปตัดผมเนี่ยช่างก็จะชวนคุยเพราะว่าช่างเนี่ยมีลูกสาวแกเล่นไวโอลินเก่งด้วยเรียนอยู่ที่มหิดลอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็จะชอบคุยเพราะว่าเห็นเราชอบสะพายไวโอลินเดินไปเดินมาแถวๆบ้านอะไรอย่างเงี้ยสะพายไวโอลินไปตัดผมใช่ไม่ตอนแรกสะพายเดินแต่ว่าพอเราเริ่มไปตัดร้านเขาก็เลยเริ่มชวนคุยว่าเอ้ยเป็นนักไวโอลินหรอลูกเขาก็เล่นไวโอลินเหมือนกันอะไรเงี้ยช่วยมาแบบว่ามาดูลูกเขาเล่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออใช่สมัยก่อนนะแต่น้องก็เก่งไปแล้วครับของน้องต้ามีป่ะคะเออช่างตัดผมขอถ่ายรูปด้วยฮะคนนี้ไม่มีเสียดายท่านผู้ฟังไม่เห็นหน้าคาตาวันนี้ จะบอกว่าแขกรับเชิญวันนี้มี2คนแล้วหล่อมากทั้งคู่เลยโอ้ขอบคุณครับ มีแค่พิธีกรที่ได้เห็น ค่ะก็ขอต้อนรับพี่ซอแล้วก็น้องตานะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเป็นทางการนะครับค่ะแนะนำตัวไม่ต้องแย่งกันนะคะเอาใครก่อนดีครับชลัดลิปิศิรินะครับชื่อเล่นชื่อซอครับตอนนี้ก็เพิ่งทำเพจซอนาต้านะครับครับสวัสดีครับผมต้านะครับพิทยาพฤกษาชลวิทย์ก็เป็นนักไวโอลินเหมือนกับพี่ซอครับเราสองคนเป็นนักไวโอลินที่ช่วยอุ๊ยชอบเสียงหล่อของคู่เลยเป็นคำถามที่ถามทุกท่านที่มาออกรายการนะคะว่าเริ่มเล่นดนตรีได้ยังไงอ่ะพี่ซอก่อนคือจริงๆเราชอบดนตรีอยู่แล้วชอบฟังดนตรีตั้งแต่เด็กอันนี้คือจำดักความได้เลยจะสีคอนเสิร์ตนี่คือต้องดูทุกอาทิตย์เอาเป็นดนตรีอย่างนั้นดนตรียังไงก็ได้คือตอนนั้นแบบชอบอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีช่วงนึงที่แบบว่าผมติดเกมมากๆแม่ก็เลยพาไปเรียนดนตรีชนิดหนึ่งอะไรเงี้ยให้เราเลือกเองใช่ก็เลยเลือกไวโอลินเพราะว่าคนไม่ค่อยเล่นกันอะไรเงี้ยใช่เหรอใช่ใช่ตอนนั้นไม่รู้จักเลยว่าไวโอลินคืออะไรเห็นแค่รูปหน้าโรงเรียนแม่ก็บอกให้เลือกอย่างนึงแล้วก็ไปถามที่โรงเรียนเขาเลยว่าแบบอะไรคนเล่นน้อยสุดเขาก็บอกว่าไวโอลินน่ะมีอยู่แค่2คนเราก็เลยบอกว่าเอาอันนี้แหละพอเราเริ่มเข้าวงที่โรงเรียนมัธยมมันจะมีชมรมดนตรีใช่มั้ยเราก็เลยแบบว่าเออเริ่มสนุกว่าเฮ้ยมีเพื่อนเล่นได้เล่นเริ่มเล่นดนตรีกับคนอื่นปุ๊บเราเริ่มแบบเอออยากฟังเริ่มสนใจเริ่มมาซ้อมเริ่มแบบเตรียมตัวเพื่อจะไปเล่นคอนเสิร์ตกับเพื่อนนึกออกมั้ยครับหลังจากนั้นก็เริ่มไปเรียนดนตรีที่จริงจังใช่ไปเรียนจริงจังขึ้นเรียนดนตรีที่แบบเขามีออดิชั่นวงเข้าไปเล่นกับเพื่อนไปแสดงไปทัวร์ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเริ่มแบบเฮ้ยชอบก็เลยตั้งใจที่จะเรียนดนตรีไปเลยตอนม.ปลายที่มหิดลเรียนที่วิทยาลัยอยู่เดลศิลป์ใช่ครับแล้วก็เรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยที่มหิดลด้วยใช่ไหมคะปกติที่นั่นช่วงนั้นก็ทำงานอยู่ในวง Thailand Philharmonic ไปด้วยไปด้วยใช่ครับก็เลยมันก็เหมือนแบบว่า
คือรายล้อมตอนนั้นสิ่งแวดล้อมรายล้อมไปดนตรีไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยเรียนแต่ดนตรีจริงๆเล่นแต่ดนตรีจริงๆก็แบบชอบแล้วก็ไปเรียนปโทต่อที่มอรังสิตเริ่มย้ายบ้างเพราะว่าเราอยู่ที่นี่มันนานมากแล้วเริ่มย้ายมันต้องเปลี่ยนสังคมใช่ลองเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมดูอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากจบปโทปุ๊บผมก็เลยเฮ้ยอยากลองไปเรียนที่เมืองนอกอยากรู้ว่าแบบบรรยากาศมันเป็นยังไงแล้วก็ไปอยู่ประมาณ2ปีที่เวียนนาที่เวียนนาสนุกไหมคะตอบยากเลยต้องตอบดีๆเอาจริงๆนะครับเพราะว่าในตอนนั้นอ่ะผมรู้สึกไม่ได้สนุกแต่ว่าพอมองย้อนกลับไปก็รู้สึกว่ามันก็เป็นช่วงเวลาแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเพราะเราได้เห็นอะไรมากมายได้ซึมซับวัฒนธรรมในแบบที่เขาเป็นจริงๆอ๋อเรียนยากใช่ไหมก็เรียนยากด้วยแล้วเราก็แบบไม่ค่อยชอบทางที่คุณครูสอนอ๋อคือแบบมันขึ้นอยู่กับการสอนของคุณครูด้วยใช่บางทีมันก็แบบกดดันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยากจะทำอะไรแบบนี้ก็แบบเขาบังคับให้เราเล่นปากกานี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราแบบไม่ชอบอ่ะ อะไรอย่างเงี้ยเราชอบเล่นอะไรก็ชอบเล่นอย่างอื่นที่เราอยากเล่นอะไรเงี้ยอย่างคอนโกอะไรเงี้ยนึกออกไหมคือมันเป็นแบบมิวสิกในแบบที่เราแบบอยากจะนำเสนอออกมาอะไรเงี้ยแต่ปากกานี่มันจะแบบต้องซ้อมยากๆซ้อมไปเรื่อยๆแล้วคือแบบเราชอบเล่นดนตรีแบบมาจากใจแบบไม่ต้องซ้อมเยอะอย่างเงี้ยใช่ใช่ ไม่ใช่สายเทคนิคคือเราผมเป็นคนที่เล่นปากกานินี่ไม่ได้จริงๆคือซักเบอร์เลยคือพยายามแล้วอันนี้เผื่อท่านผู้ฟังสงสัยปากกานินี่ก็คือเป็นนักประพันธ์ท่านหนึ่งที่เป็นถือว่าเป็นวอร์ชูโซทางไวโอลินเลยเป็นตำนานคนหนึ่งในยุคคลาสสิกเชื่อมต่อโรแมนติกนะเขาก็สร้างเทคนิคไว้ค่อนข้างเยอะคือเขาเรียกว่าเดวิลเลยดีกว่าเป็นปีศาจแห่งไวโอลินอะไรเงี้ยนี่ก็เหนื่อยแล้วใช่แล้วเราก็เลยรู้ในคาปิสของเขาที่โด่งดัง24เบอร์เนี่ยฮะผมเล่นไม่ได้สักเบอร์ไอ้เบอร์คือเล่นได้เบอร์นึงก็เก่งแล้วเบอร์ที่ดังที่สุดที่คือไอ้ตันตะระตะระดัมตะระตะระดัมนี่ใช่เบอร์นั้นผมก็เล่นได้แค่ทีมนี้แหละฮะวาเรียชั่นอื่นก็เล่นไม่ได้แล้วอันอื่นยากยากเคยเอาไปสอบด้วยนะฮะเคยไปสอบกลางภาคของตอนปโทเขาเล่นเบอร์เนี้ยแต่ว่าเล่นได้ไม่ทุกเบอร์ทุกวาเรชันก็เลยเลือกวาเรชันที่ตัวเองเล่นได้เท่านั้นสอบแบบอย่างนั้นไป หลังจากที่เรียนจบก็กลับมาอยู่ที่ไทยมาใช่ทำงานก็เล่นทั้งวงด้วยอัดเสียงเหมือนเป็นมือปืนรับจ้างครับตอนแรก มือปืนรับจ้างใช่ก็เล่นทั้งวงเป็นอัดเสียงคือไม่มีงานประจำที่แบบแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพูดถึงเป็นฟรีแลนซ์นักดนตรีก็มันไม่ได้แย่อย่างที่คิดเนาะไม่ได้ว่าแบบฟรีแลนซ์แบบว่าโหไม่มีจะกินอะไรขนาดนั้นมันก็มีช่วงที่เรียกว่าเรื่อยๆแล้วก็มีช่วงที่ไม่ได้รู้สึกแบบนั้น ก็มีนะ แต่นั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่พอมันมีเวลาว่างแล้วก็เราก็เลยได้สามารถที่จะมานั่งทำโซนาต้าอะไรเงี้ยโอเคเราหยุดไว้ตรงนี้ก่อนโซนาต้าไว้ตรงนี้ก่อน ไปที่น้องต้าบ้างครับผมค่ะคำถามเดียวกันเลยเริ่มเรียนดนตรีได้ยังไงคะคือของผมผมมีพี่ชายกับพี่สาวที่ทั้งคู่เขาเล่นเปียโนครับแล้วผมเป็นน้องเล็กสุดในครอบครัวแล้วอยากทำอะไรก็ได้ที่ได้เล่นกับพี่ๆมันมีเปียโนแค่เครื่องเดียวต้องแย่งกันเล่นก็เลยแบบถามแม่ว่ามีอะไรที่แบบเล่นกับเปียโนได้ไหมแม่ก็เลยแนะนำให้ลองเล่นไวโอลินดูครับพอได้เริ่มเรียนก็เลยชอบตอนนั้นอายุเท่าไหร่อะคะเริ่มตอนป.2 ป.3 ครับแล้วก็เรียนในโรงเรียนมีวงเครื่องสายในโรงเรียนคล้ายๆกับพี่ซอครับพอได้เล่นกับเพื่อนปุ๊บเริ่มสนุกเริ่มติดเพื่อนแทนก็เลยเลิกเล่นไวโอลินหมายถึงว่าเราเริ่มชอบดนตรีเพราะว่ามีเพื่อนๆชอบด้วยสังคมพาไปอย่างนี้จนแบบว่าโอ้ฉันต้องเรียนต่อมั่นใจมากอย่างนี้เปล่าคะจริงๆตอนนั้นยังไม่มั่นใจครับตอนนั้นผมเรียนจนถึงมัธยมปลายแต่ผมเลือกสายวิทย์นะแบบเรียนสายวิทย์ไปแล้วเราค่อยมาตัดสินใจทีหลังว่าจะเรียนดนตรีต่อแล้วก็ไปตอนม.6ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับแล้วก็ไปสอบมหิดลเข้าที่มหิดลครับดูยังพัศินเหมือนกันครับแล้วก็เรียนปริญญาตรีปริญญาตรีครับแล้วก็พอจบก็ไปต่อที่เวียนนาที่เดียวกับพี่ซอเลยครับแต่ว่าแค่ประมาณ8เดือน 7-8 เดือนแค่นี้ครับที่มหาวิทยาลัยชื่ออะไรนะคะชื่อ Planner อันนี้คือต้องเรียนเป็นภาษาเยอรมันถ้าเป็นในคลาสอื่นเนี่ยเราต้องเรียนภาษาเยอรมันแต่ว่าเราก็ด้วยความที่เราจบปริญญามาแล้วผมจบโทอะไรเขาก็ตกตีแล้วเราก็เลยไม่ค่อยได้ take it serious กับวิชาอื่นๆมากอะไรเงี้ยก็จะเน้น private ใช่
ใช่อาจารย์เราพูดภาษาอังกฤษได้อะไรแต่ว่าพูดเยอรมันกันได้ปะคะก็ถ้าใช้ชีวิตพอน้องตาใส่หน้าสั่งพอสั่งเบียร์สั่งข้าวอะไรเงี้ยสั่งเบียร์แปลว่าสองคนนี้รู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนหรือเปล่าคะสมัยอยู่ที่มหิดลเนี่ยใช่ทันกันใช่ไหมจริงๆไม่ทันนะแต่ว่าตอนที่ปีที่จบมาปีแรกอะผมยังทำอยู่ที่ TPO ที่ไทยแลนด์ฟิลฮาร์มอนิกก่อนที่พี่จะไปเข้าลังสิตใช่ผมว่างไปปีหนึ่งคือตอนนั้นกำลังสำรวจตัวเองอยู่สำรวจตัวเองใช่แล้วก็เลยได้เจอเขาเพราะเขาเข้าปีหนึ่งพอดีแล้วเรียนกับอาจารย์คนเดียวกับผมด้วยอะไรเงี้ยใช่ก็เลยรู้จักกันใช่รู้จักแล้วอันนี้คือน้องต้าก็คือไปตามพี่ซอเลยหรือว่าตอนที่ไปที่เวียนนาใช่เวียนนานี่คือตามไปมันมีช่วงนึงไปเหมือนแค่ไปลองเทสดูอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยน่าสนใจก็เลยแบบตัดสินใจสอบแล้วก็บินไปเรียนก่อนที่เราจะไปพูดถึงซอนาต้าเนาะมีแขกรับเชิญ2ท่านก็ขอเป็นคนละเพลงเลยสำหรับบทเพลงที่จะมาแนะนำให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังในวันนี้ค่ะเริ่มจากพี่ซอละกันเนาะได้ครับก็เพลงที่ผมชื่นชอบมากที่สุดเพลงหนึ่งของเวอร์ลินนะฮะก็คือเวอร์ลินคอนแชตโตโอปุสที่35นะครับของอิริควูฟกังคอนโกนะครับชื่อไม่คุ้นเขาเป็นชาวออสเตรียนะครับเขาได้รับอิทธิพลมาหลายอย่างมากจากฝั่งออสเตรียแล้วก็จากของฝั่งรัสเซียอะไรเงี้ยจริงๆเพลงนี้ก็เป็นมาสเตอร์พีซของเขาอันหนึ่งนะครับแต่งเพลงตอน1945ปี1945โอ้ยังใหม่ๆอยู่ใช่ยังค่อนข้างใหม่โดยที่แบบว่าตอนแรกเขาไม่ได้คิดจะเขียนอันนี้เลยแล้วก็แค่มีนักเวลินที่เก่งมากๆในยุคนั้นนะฮะชื่อฮูเบอร์มานเขาก็ไปคุยกับคอนโกว่าเนี่ยยูควรจะแบบแต่งเพลงเวลินสักเพลงหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็เก็บไว้ในใจยังไม่ได้แต่งเลยแต่สุดท้ายก็ไปแต่งที่เมกาใช่แล้วก็ดิเคทให้กับอัลมามาเลอร์นะฮะจริงๆเขาเป็นรู้จักกับครอบครัวของมาเลอร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เป็นนักใช่ได้เอเดพลใช่ครับที่มีชื่อเสียงมากใช่อัลมามาเลอร์เนี่ยเป็นภรรยาของมาเลอร์กุสตาฟมาเลอร์ใช่ครับเหมือนแบบเป็นแม่คนหนึ่งอ่ะที่คอยดูแลเขามาตอนเด็กๆอะไรเงี้ยใช่อะไรเงี้ยเพราะว่ามาเลอร์เนี่ยก็ชื่นชมในตัวของคอนโกมากก็เคยถึงขนาดเขียนชื่นชมว่าเป็นแบบมิวสิคอลจีเนียสเรามาพูดถึงเพลงกันนิดนึงแล้วกันนะฮะเขาก็เขียนให้ไฮเฟสนะครับให้ไฮเฟสเล่นเป็นเวิร์ลพรีเมียร์ที่คาร์เนกี้ฮอลล์ไฮเฟสคือเป็นอ๋อใช่ไฮเฟสเนี่ยครับเป็นตำนานอีกคนหนึ่งเรียกว่า God of Berlin เลยดีกว่าแต่อันนั้นเป็นเดวิลนะอันนี้เป็นปากานินี่เป็นเดวิลนี่เป็นกอร์อันนี้เป็นกอร์คือเขาสู้กันอยู่หรอไม่รู้อันนี้เป็นฉายาก็เฉยๆให้เป็นเนี่ยดังมากในสถานะเวลินในช่วงนั้นนะก็เขาก็อยู่อเมริกาเหมือนกันก็เลยเขียนให้เล่นอะไรเงี้ยแล้วไฮเฟสก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นแล้วมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองสิ่งที่สำคัญของคอมโพสิชันเนี้ยก็คือเหมือนเป็นไอดอลของพวกแบบว่าคอมโพเซอร์ยุคหลังจากนั้นทางการแต่งฟิล์มมิวสิกอะไรเงี้ยอ๋อเพลงประกอบภาพยนตร์ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราลองฟังเนี่ยเราจะได้กลิ่นของความเป็นเพลงหนังอยู่อ่ะได้เลยเดี๋ยวไปลองรับฟังเป็นท่อนที่1ใช่ไหมคะท่อนแรกค่ะท่านผู้ฟังไปลองรับฟังกันเลยค่ะกับไวลินคอนแชตโตของคอนโกค่ะ Gen Z and Classical Music เพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่ของคอนโกก็มีความเป็นเพลงหนังเนาะแบบว่าโอ้ยนึกถึงแบบหือหวาโอ้จอห์นวิลเลียมส์อะไรอย่างงี้ใช่ใช่นึกถึงดัมเบิลดอร์ดัมเบิลดอร์กลับมาอยู่กับพวกเราแล้วก็พี่ซอแล้วก็น้องต้านะคะถามก่อนเลยคำแรกว่าโซนาต้าทำไมชื่อนี้อะคะเราสองคนชื่อซอกับต้าใช่ไหมครับค่ะแล้วมันมีคำศัพท์ทางดนตรีที่คำว่าโซนาต้าแปลว่ามีความรู้อะไรบ้างเนี่ยตาที่แบบมันเป็นฟอร์มหนึ่งในดนตรีครับเป็นฟอร์มเป็นโครงสร้างสตรัคเจอร์อันหนึ่งนะที่ของดนตรีที่เป็นที่นิยมมากๆในยุคคลาสสิกแล้วก็เลยเอาชื่อเรามาเล่นทับศัพท์มาเล่นคำพอดีจริงเสียงอะไรอย่างเงี้ยซอกับต้าเนาะใช่ซอนาต้าแต่คนก็จะชอบถามว่าแล้วไอ้นานี่คือใครอะไรเงี้ยเราก็กำลังมองหาไอ้ทีมคนที่ชื่อนามาเพิ่มอีกคนหนึ่งรับสมัครคนชื่อนาจะได้คอมพลีทสักทีแม่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงอยากจะทำจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเขาอะตั้งแต่สมัยเรียนสมัยรู้จักกันใหม่ๆเนี่ยเขาจะชอบพูดเขาชอบเปิดเพลงให้ฟังซึ่งมันก็จะแบบว่ามีการอะแดปต์นิดนึง
แล้วเขาก็จะชวนผมตลอดเอ้ยเนี่ยมาทำอันนี้กันไหมอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นอ่ะเรางานก็เยอะเรียนก็เรียนอยู่ใช่ไหมเราก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายแต่พอเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นผมอยู่คนเดียวค่อนข้างเยอะตอนนั้นไปทัวร์คอนเสิร์ตที่จีนบนมาก็อยู่แต่ในโรงแรมก็เลยนึกถึงคำของเขาแล้วผมก็เริ่มเปิดหาดูอะไรเงี้ยที่เป็น reference ที่เขาชอบอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยฟังแล้วก็ทักเขามาบอกว่าเออเนี่ยเราสนใจแล้วนะลองมาทำกันใหม่เลยก็นั่นนะคือกำเนิดแบบว่าไอเดียครั้งแรกเลยแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนั้นก็แบบคุยกับเพื่อนๆนะว่าเออเนี่ยเราสองคนอยากจะทำเออก็ยังนึกไม่ออกว่ามันจะออกมาเป็นไงเราก็นึกไม่ออกอะรู้แค่ว่าเออเดี๋ยวทำแล้วกันคลิปส่วนใหญ่ที่อยู่ใน Facebook ตอนนี้ก็จะเป็นการนำเพลงทั่วไปมาอะแดปต์เป็นใช่เป็นการ cover อยู่ในตอนนี้ใช่แต่ก็คือใช้ไวลินใช่ครับเราพยายามเอาเทคนิคของเพลงคลาสสิกใช่เอาพวกเทคนิคปากานินี่อะไรพวกเนี้ยแบบบางทีเอามาปนอยู่ในเพลงพวกนี้ครับมันก็จะแบบเนียนๆไปเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขากำลังเห็นเราเล่นคลาสสิกไม่รู้จริงๆนี่ขนาดไปฟังมาก็ไม่ใช่เราพยายามจะเลือกเทคนิคที่มันถูกสั่งสอนกันมาแบบหลายร้อยปีอะไรเงี้ยเราพยายามมาอะแดปต์มาเขียนมาทำให้มันดูโมเดิร์นอะจริงๆแล้วอาจจะทำไม่ดีเองคนเลยไม่รู้คนเลยไม่ไม่เราเล่นเพราะว่ายังไงเราก็เล่นประกันนี้ไม่ได้อยู่แล้วฮะอาจจะแบบเทคนิคยากๆแต่เราแบบเล่นดีมากจนคนแบบไม่รู้สึกว่ามันยากนี่สิคุณมุกพูดแล้วดูดีฮะกว่าจะมาเป็นคลิปแต่ละอันเนี่ยเท่าที่มุกไปดูตอนนี้มีออกมาได้ประมาณประมาณเดือนละคลิปเองครับอะไรนะประมาณเดือนละคลิปครับตั้งแต่มาก็พอแล้วก้องขอเล่าก่อนว่าจริงๆก็มีแฟนเพจหลายคนทักเข้ามาว่าแบบว่าเอ้ยออกเร็วๆหน่อยอยากให้ทำเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อยากทำเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ว่าปัญหามันก็จะติดเรื่องเวลาแล้วก็เนื่องจากเป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับเราด้วยคือเราเล่นไวลินมานานจริงแต่เรื่องการเขียนโน้ตหรือว่าการที่จะarrangeเพลงขึ้นมาใหม่เงี้ยมันการแต่งเพลงหรือเงี้ยมันยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราเพราะว่า format วงเรามันเป็นไวลิน2ตัวใช่ครับไวลิน2ตัวทีนี้มันไม่มีในโน้ตทั่วไปที่เขาทำกันเราไม่สามารถไปขอโน้ตใน Google มาได้อะไรเงี้ยครับเราก็ต้องทำโน้ตขึ้นมาใหม่กันเองทำเองหมดเลยใช่ครับตอนนี้ก็เร็วขึ้นนิดนึง ตอนแรกๆนี่คือแบบว่าต้องเจอกันบ่อยมากเพราะว่าเราก็ต้องมานั่งแบบเฮ้ยตรงนี้ปรับไปแก้โน้ตนี้นึงออกไหมฮะเราก็แบบเหมือนแบบเขียนแล้วก็ต้องไปเรื่อยๆต้องลองเล่นแล้วก็แก้กันไปเรื่อยๆอันนี้ไม่เวิร์คใช่งั้นแปลว่าขั้นตอนตอนแรกไม่สิยังไม่มันต้องเริ่มจากเลือกเพลงก่อนหรือว่าเลือกธีมก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือตอนแรกเราเลือกตามวันสำคัญวันสำคัญต้องเล่าอะไรวันแล้ววันเขาเรียกว่าเทศกาลเทศกาลมันต้องเล่าตั้งแต่ว่าคลิปแรกนะมันเป็นคลิปวันพ่อตอนที่เราเริ่มทำกันประมาณต้นเดือนธันวาเลยอ่ะคือเราทำเพลงง่ายๆแค่เพลงเดียวคือ Still on my mind คิดว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีเนาะวันพ่อเราก็เลยแบบทำเพลงเพราะว่าคนน่าจะแบบต้องการฟังอยู่แล้วก็ยากเนาะยากเนาะมีช่วงที่ท้อทั้งที่เพลงมันแบบประมาณ1นาทีกว่าเองที่เราทำแต่ว่ามันก็มีช่วงที่แบบต้าแบบโอ๊ยคิดไม่ออกไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีทั้งที่แบบมันซิมเปิ้ลมากแต่ว่าเราไม่เคยทำเราก็เลยมีช่วงที่แบบท้อไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วคำถามคืออะไรนะ ขั้นตอนในการทำเพลงนั่นแหละครับแล้วก็นั่นอ่ะก็คือครั้งแรกแล้วเราก็ลองเล่นลองอัดลองแก้อัดใหม่อย่างเงี้ยหลายรอบมากเอางี้ละกันคือมุกไม่เห็นอัน Still on my mind แบบว่าไม่เห็นทันทีต้องเลื่อนไปไกลแต่ว่า คลิปที่เห็นทันทีในช่วงเทศกาลนั้นคือคลิปวันคริสต์มาสเป็นคลิปแรกที่มุกเห็นแล้วก็ดูมีคนจะชอบเยอะส่วนตัวมุกเองก็ชอบพอมุกรู้สึกว่าก็มีการเรียบเรียงที่ดีแล้วก็เล่นเพราะโอ้ขอบคุณครับจบปิดรายการฮะแบบนี้สวยแล้วใช่สิไม่ก็ชอบแล้วก็หลังจากนั้นก็เห็นมีตามเทศกาลเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่อ่ะย้อนกลับไปที่คำถามทำไมเราหลุดออกนอกโลกกันตลอดเลยก็คือหลังจากที่เรียบเรียงเพลงเลือกได้แล้วว่าจะเอาธีมนี้นะเป็นช่วงเทศกาลนี้แล้วก็เลือกเพลงมาใช่ไหมครับก็อย่างธีมวันคริสต์มาสก็มีหลายเพลงใช่เป็นตอนนั้นก็จะเน้นทำเป็นเมดเลย์ก็คือเลือกบทเพลงมาเสร็จแล้วก็มาเรียบเรียงใช่เขียนเองหมดเลยทั้งคู่ช่วยกันคิดช่วยกันทำอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ต้องซ้อมด้วยกันก่อน
ดูเป็นขั้นตอนที่ยาวนานเอาจริงๆช่วงที่2มันไม่ใช่ช่วงที่ยากที่สุดนะเพราะว่าซ้อมกันน้อยมากขี้เกียจใช่แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราชินเรารู้ว่าอ๋อถ้าปัญหาใช่ปัญหาเนี้ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปแก้นี้นะโอเคเราซ้อมไปซ้อมมันนี้ต้าไปซ้อมมันนี้แล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คืออันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเราเป็นนักดนตรีอยู่แล้วเรารู้ว่ามันต้องทำยังไงแต่รู้ว่าเราเขียนเพลงเนี้ยจะนานกว่าเพราะว่าเราไม่ใช่นักประพันธ์เนาะใช่คือจริงๆแล้วเราแอบโกงพอตรงเนี้ยยากเล่นไม่ได้ปุ๊บแก้โน้ตเลยเพราะเราเขียนเองไงบางทีก็เขียนยากไปเราก็แก้ไม่มีแบบไปแบบขอให้นักประพันธ์คนอื่นมาเขียนให้ด้วยนะเขียนเองใช่เพราะว่าถ้าคนอื่นเขียนละมันจะเราจะเล่นไม่ได้แล้วเราแก้ไม่ได้เราจะเกรงใจเขาแก้เองเขียนเองความลับเปิดเผยความน่าเกลียดที่สุดคือต้าเขียนใช่ของตัวเองแล้วต้ามักจะแก้ของตัวเองให้ง่ายลงให้ง่ายลงให้ง่ายลงเรื่อยๆแล้วก็แบบว่าตรงไหนที่แบบตาคิดว่าตาเล่นไม่ได้อย่างเงี้ยจะสลับลายให้ฉันเล่นโอ้โหมีด้วยแต่ว่ามันก็สนุกดีครับวันนี้เปิดโปงนะคะใครที่เคยดูแล้วแบบเอ้ยสงสัยอะไรไงเนี่ยวันนี้รู้หมดอ๋อใช่แต่ว่ามันก็มีอันที่ผมเล่นไม่ได้แล้วให้เขาเล่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางอย่างเขาจะทำได้ดีกว่าของเราเลยคือเราก็เน้นแบบว่าเอออันนี้อยู่ทำได้ดีแหละเดี๋ยวก็เอาไปเล่นอันนี้เสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการอัดเสียงมีกระซิบกระซาบกันเหมือนไม่ได้นัดกันมาก่อนก็จริงๆเราปรึกษาพี่คนหนึ่งตั้งแต่ก่อตั้งวงเขาชื่อพี่แพทเขาเป็นมือกีตาร์วงชนุดมเนาะแล้วเขาก็จะเป็นคนชี้ทางเราตลอดนะเขาจริงๆเขาช่วยแก้ด้วยแล้วก็ช่วยอัดให้เราด้วยก็ช่วยแนะนำตอนแรกๆเราไม่มีไมค์อัดเสียงเลยครับก็เลยไปขอยืมห้องพี่แพทอัดเขาก็แบบช่วยอัดเสียงให้อะไรเงี้ยครับคือได้พี่แพทช่วยเรื่องอัดเสียงก็คือจริงๆแล้วเรามีเมนเทอร์รับอยู่ข้างหลังครับเมนเทอร์แพทนะครับเมนเทอร์แพทเขาก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องไวโอลินแต่ว่าเวลาเราเล่นให้เขาดูเขาก็จะแนะนำถ้าเป็นเขานะเราว่าซอลูดเสียงขึ้นตรงนี้มันจะได้ฟิลกว่าอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่อัดเสียงเสร็จต้องอัดคลิปแยกใช่ป่ะแบบว่าท่าทางการเล่นหรือว่ามันอัดไปพร้อมกันอันนี้สงสัยเหมือนกันมันจริงๆแล้วแต่คลิปแล้วแต่คลิปบางคลิปเราก็อัดเสียงพร้อมภาพไปเลยใช่ใช่แต่บางคลิปเราก็อัดเสียงก่อนเพราะว่าบางเพลงมันยากมากๆเนี่ยเราไม่สามารถเพอร์ฟอร์มไปด้วยแบบเล่นให้ได้คุณภาพดีไปด้วยแล้วแต่อันอย่าง Game of Thronesอย่างคริสต์มาสก็อัดสดเลยครับโอ้ยโอ้ยอันนั้นดีนี่ยังชอบอยู่แต่อย่างวันเด็กเนี้ยมันคือมันเป็นเม็ดเล่นหลายเพลงจังหวะมันถูกเปลี่ยนแบบด้วยการที่เราแบบเขียนปุ๊บแล้วเราเล่นเลยนึกออกไหมเราไม่มีเวลาที่จะซ้อมเยอะขนาดนั้นเราก็จะแบบว่าอัดเสียงอันนึงก่อนแล้วก็อัดภาพค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการอัดภาพในแบบอย่างตรงนี้อะไรเงี้ยบางทีมันต้องการความเงียบมากๆใช่ไหมเราก็ต้องอัดเสียงไปก่อนไม่งั้นมันจะไปอัดสดไม่ได้อะอันนี้ก็เผื่อท่านผู้ฟังเห็นเราคุยกันเรื่องวันเด็กบ้างคริสต์มาสบ้างไปลองเปิดหาฟังได้ในเพจของโซนาต้าจะได้แบบว่าทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันได้เพลงเพราะอันนี้ทำไมช่วยขายให้ ขอบคุณครับค่ะเสร็จแล้วก็มาโพสต์ลงใน Facebook เนาะขั้นตอนสุดท้ายใช่ไอ้คลิปที่เราเห็นกันแค่แบบไม่กี่นาทีเนาะดูแบบว่ามีขั้นตอนวุ่นวายมากเลยหนูต้องใช้ใจทำจริงๆสุดยอดปรบมือโอ้ขอบคุณครับหน้าตกดังตกให้ตัวเองแรงมากถึงตาคิวน้องต้าแล้ววันนี้น้องต้าไม่ค่อยได้พูดเยอะอยากให้น้องต้าแนะนำบทเพลงให้กับท่านผู้ฟังก่อนที่เราจะไปสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาเอ่ยก็เพลงที่ผมชอบนะครับชื่อไชคอฟสกี้ซิมโฟนีเบอร์5ท่อนที่2ครับต้องเป็นท่อนที่2ด้วยต้องเป็นท่อนที่2ด้วยเพราะว่าท่อนนี้มันเริ่มมามันจะมีเฟรนช์ฮอร์นโซโล่ก่อนค่ะครับเป็นโซโล่ธีมขึ้นมาธีมนึงซึ่งเพราะมากแล้วพอไปเรื่อยๆมันจะมีเชลโล่ขึ้นดนตรีเชลโล่ครับเล่นธีมเนี้ยเดียวกันสวนขึ้นมาแล้วเฟรนช์ฮอร์นก็มาร้องรับคือที่ผมชอบอ่ะเพราะผมรู้สึกว่ามันเหมือนคู่รักระหว่างเฟรนช์ฮอร์นกับเชลโล่แต่ว่าด้วยความเป็นไชคอฟสกี้เนี่ยเรารู้ว่าเขาเป็นเพศทางเลือกครับส่วนตัวผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ฟังเป็นผู้ชายผู้หญิงระหว่างเฟรนช์ฮอร์นกับเชลโล่มันเหมือนเป็นเพศทางเลือกที่กำลังแชร์ความรักกันอยู่อะไรเงี้ยครับอ๋อด้วยความที่เป็นเสียงเรียกว่าเป็นเสียงโทนทุ้มเนาะเสียงต่ำทั้งสองเครื่องใช่ครับโอ้เอ้ยโหไม่เคยจินตนาการอย่างนี้เลยใช่คนที่จะจินตนาการอะไรแบบนี้ได้เนี่ย
ก็คงจะมีแต่ต้าเนี่ยนะโอ้ยถือว่าเป็นจินตนาการที่ดีใช่ก็เลยแบบรู้สึกประทับใจท่อนนี้ครับจริงๆทางรายการก็มีเปิดเพลงของชัยคอฟสกี้ไปหลายรอบแล้วเหมือนกันก็ยังไม่เคยเปิดเป็นซิมโฟนีเลยไม่เคยเปิดแบบเพศทางเลือกก็เคยมีพูดถึงว่าชัยคอฟสกี้เป็นเพศทางเลือกซึ่งบทเพลงเขาก็จะค่อนข้างแบบมีอารมณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงในระดับหนึ่งค่ะก็เดี๋ยวไปลองรับฟังกันเป็นบทเพลงชัยคอฟสกี้ซิมโฟนีหมายเลข5ท่อนที่2นะคะ Gen Z and Classical Music บทเพลงชัยคอฟสกี้ซิมโฟนีหมายเลข5ท่อนที่2นะคะเพราะมากฮอนกับเชลโลเนาะเป็นความรักมีอยู่2เครื่องจริงๆใช่มั้ยมีอื่นด้วย ไม่ก็มีโอโบด้วย รีบชิงเครื่องตัวเองก่อนเลยเห็นล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้เองมีไปเล่นในงานเป็นเหมือนแฟชั่นโชว์ใช่ไหมคะใช่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันคืองานอะไรยังไงชื่องาน Millennial Choice นะครับก็เดี๋ยวให้ต้าเป็นคนเล่าแล้วกันเพราะว่าวันนี้ต้าไม่ค่อยได้เล่าเออใช่เขินไม่ทุกรายการเป็นอย่างนี้หมดก็พอดีมีโอกาสได้ไปเล่นในงานแฟชั่นโชว์ครับแล้วพอดีงานนี้เป็นงานแรกเลยที่เขาให้ reference เพลงมาแล้วเขาขอให้เราทำเพลงให้ครับหมายถึงว่าให้หาวิธีมาคือเขาไม่รู้หรอกว่าเราจะแต่งมาหรือจะเอาเพลงที่มีอยู่แล้วมาทำอะไรเงี้ยครับคือเขาคนนี้เป็นช่างตัดผมคนที่จ้างเราช่างตัดผมเรากลับมาสู่ใช่กลับมาสู่บาร์เบอร์ใช่มันน่าจะเชื่อมแบบนี้ใช่คือเขาให้เราฟรีสเปซเลยเราก็เลยตัดสินใจกันว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราทำเพลงขึ้นมาโดยอ้างอิงจากเรฟเฟรนซ์ที่เขามีให้อันนี้คือเขาแบบว่ารู้จักเราผ่านจากเพจ Facebook เขาติดต่อทาง IG ต้าเลย IG ต้าเลยใช่ประหลาดมากพอดีเขาเห็นคลิปวันเด็กที่ใส่ชุดนักเรียนเล่นพิงโดเรมอนนี่ครับเออเขาก็เลยบอกเฮ้ยเต้นทำไมอ๋อไม่เหมือนเออเขาก็คิดว่าเฮ้ยเราทำเพลงเองด้วยอะไรเงี้ยเขาเลยสนใจเฮ้ยลองเอาเรามาอยู่ในแฟชั่นโชว์ดูพอได้รับงานนี้มาเราก็เริ่มทำเพลงโดยเรามีคอนเซปต์ว่าเราจะเอาเพลงยุคบาโรกมาทำให้ดูโมเดิร์นเพราะว่าชุดที่เขาเดินแบบเป็นแบบชุดโมเดิร์นมากอะไรเงี้ยครับแต่เขาอยากได้ความชิคแบบคลาสสิกอะไรเงี้ยครับวินเทจฟิลนั้นหน่อยครับก็จริงๆเขาไม่ได้โจทย์ขนาดนั้นนะแต่เนี้ยคือเขาตีความอย่างนั้นมาแล้วเราก็เลยแบบทำแบบนั้นออกมาจริงๆคือเรฟเฟรนซ์น่ะมันเป็นโมเดิร์นแบบบาโรกแบบเมโลดี้วิธีคิดของเขาจะเป็นบาโรกอยู่เลยแค่นี้แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องเหมือนนะแต่ว่าเราก็เลยเลือกใช่มันชวนให้เราพาฝันไปแบบทางนั้นอะไรเงี้ยพาฝันใช่แล้วเราก็เลยเริ่มทำกัน2คนคือตอนนั้นจริงๆอ่ะผมก็เครียดนะเพราะว่าผมไม่เคยทำแบ็คกิ้งแท็กต้องมีแบ็คกิ้งแท็กใช่มันต้องมีแบ็คกิ้งเพราะว่าเวลา2คนมันคงเอานางแบบให้เดินสวยๆเก๋ๆไม่พอต้องเพิ่มแบบว่าสิ่งที่ผมเลือกใช้ก็คือเป็นบีทแบบฮิปฮอปอ้าวมีทั้งบาโรกมีทั้งโอ้โหทุกอย่างใช่มันดูแบบโมเดิร์นฮิปฮอปหน่อยอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนเขียนไวโอลินส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนทำแบ็คกิ้งแท็กเป็นส่วนใหญ่โจตอนนั้นก็ประมาณ10นาทีนะซึ่งมันยาวมากสำหรับผมทำแบ็คกิ้งแท็ก10นาทีไม่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะมันทำเพลงเป็นลูปไม่ได้เราทำเพลง3นาทีเราเพิ่มท่อนเอาไม่ต้องแต่งใหม่จนครบ10นาทีก็ได้แต่นี่แต่ง10นาทีไปแล้วก็ตอนนั้นแต่งไปแล้วประมาณ 4-5 นาทีเราเพิ่งคิดได้ครับคือตอนนั้นอ่ะ 4-5 นาทีแล้วก็รู้สึกว่าหูยนี่มันเพิ่งครึ่งเดียวเองแบบโอ๊ยอะไรเนี่ยคือตอนนั้นอดหลับอดนอนกันจริงๆนะแล้วก็เฮ้ยแล้วก็หันมาเฮ้ยแป๊บนึงมันย้อนได้ไม่ใช่หรอว่าอ๋อจริงๆก็เสร็จแล้วแต่จริงมันก็มีหลายธีมนะจริงๆเขียนค่อนข้างเยอะแล้วต้องจำด้วยมันก็เลยค่อนข้างเป็นงานใช่ใช่10นาทีเนาะมันเหมือนแบบเล่นคอนเสิร์ตอันนึงอะแบบเหมือนเล่นซีซั่นท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าแบบนักดนตรีจำโน้ตกันได้ยังไงแบบเวลาเล่นคอนแชตโตอยู่ข้างหน้าวงออเคสตราแล้วก็ไม่มองโน้ตเลยเล่นแล้วก็จำได้หมดทำได้ไงคะนั่นแหละผมก็สงสัยแต่โน้ตไปตรงพื้นครับเอ้ยเขาไม่ใช่เราต้องเดินเอาจริงอันนั้นอะจำยากมากเลยนะก็ยากอยู่นะเพราะว่าแต่ละท่อนที่เขาเขียนมามันไม่เหมือนกันจริงๆมันมีประมาณ2ธีมครับในเพลงที่เราเขียนแต่ใน1ธีมอ่ะก็จะแบบเหมือนเป็นวาเรชั่นไปเรื่อยๆมีแบบเปลี่ยนใช่ๆคือคอร์ดเดิมจริงแต่ว่าเราเปลี่ยนวาเรชั่นเลยเป็นรูปแบบเป็นรูปแบบเป็นโมทีฟเลยอย่างเงี้ยก็เลยมีความจำที่ต้องนั่งท่องอ่ะเอาผมนั่งท่องตอนคืนก็แบบว่าฟอร์มเดี๋ยวอันนี้เป็นนี้เพราะว่าผมมาความจำแย่กว่าเขาเยอะเขาไม่ต้องซ้อมเลยเขาก็เล่นได้
ความจำดีส่วนตัวคือถ้าเปิดเพลงฟังแล้วดูโน้ตตามสักรอบสองรอบจะจำได้อันนี้โดยส่วนตัวนะขี้โกงมุกก็เป็นคนความจำไม่ดีเหมือนกันต้องแบบซ้อมแล้วซ้อมอีกใช่ใช่ให้ติดมือไปเลยใช่ซ้อมจนมันเหมือนเป็นแบบออโต้ไพลอตแบบว่าผมต้องเป็นแบบนั้นเหมือนกันใช่อันนี้คือแบบเวลาไปแสดงข้างนอกแล้วแบบไม่ดูโน้ตได้เนี่ยคือแทบจะเป็นแบบหุ่นยนต์ไปแล้วอะขี้โกงไม่ก็เราเขียนเองไงเราเห็นมาต้องหลายรอบแล้วไงมันผ่านตาแบบเยอะแล้วพี่ก็อาจจะเล่น backing track ถามมาเลยฮะห้องที่20ของ backing track เนี่ยมีอะไรบ้างวันนั้นเวลาเล่นนี่คือแบบว่าเหมือนกับเรายืนแล้วก็มีแบบว่านางแบบเดินอย่างนี้เหรอคะใช่เราเล่นคลาสสิกมาค่อนข้างเยอะนะส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยได้เดินเล่นอะไรแบบนี้ก็ต้องมีการซ้อมที่บ้านเขาใช่ปกติเราเล่นคลาสสิกเราก็ในออเคสตราเรานั่งเฉยๆยืนเฉยๆอันนี้ต้องแบบมีเดินเพราะเขามีบีบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพอนั่งแบบชุดยาวๆเดินเสร็จแล้วอยู่ต้องเดินตามขึ้นไปเลยนะคือแต่ตอนที่เล่นจริงๆอ่ะคือชุดนางอ่ะยาวทุกชุดเลยตั้งแต่คนแรกมาแล้วก็ยาวพี่คนไหนยาวเนี่ยอะไรประมาณนั้นก็สนุกดีฮะก็สนุกดีเป็นงานแรกๆของพวกเราทุกอย่างใหม่ก็ได้ explore หลายๆอย่างแม้กระทั่งชุดนางแบบยาวๆนั่นเราต้องดูเป็นว่า explore ต้องเดาได้ว่าอันไหนยาวสุดอันนี้ยาวน่าจะหมายถึงอันนี้อะไรอย่างเงี้ยแหมเขาก็น่าจะให้เราดูให้เห็นชุดก่อนสักหน่อยไม่ไงเขานางแบบตอนที่ซ้อมอ่ะเขาก็ไม่ใส่ชุดเพราะว่าชุดแต่งตัวนานมากใช่แล้วหน้านางแบบอ่ะเราจะจำไม่ได้หรอกเพราะว่าหน้านางจะเหมือนกันหมดนึกออกปะเขาก็จะบอกไม่ได้เหมือนกันว่าให้ตามคนนี้เพราะว่าคนที่มาบีบเราเขาก็จำนางแบบไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าผมก็ไปถามเขานะบอกว่าพี่ครับเนี่ยผมหันมาแล้วแบบมันยาวทุกชุดเลยอ่ะพี่เขาบอกว่าจริงๆพี่ก็ไม่เห็นชุดก่อนเหมือนกันน้องคือเขาก็ไม่รู้เหมือนกันบอกแค่ว่าชุดยาวใช่เขาบอกชุดยาวอลังการลูกตอนนี้เรามีแผนจะทำอะไรต่อจากนี้ไหมคะคลิปล่าสุดเนี่ยจะเป็นเพลงต้องพูดเลยว่ามันเป็นเพลงแมวมันเป็นที่มีน้องแมวใช่แต่จริงๆอันนั้นเราตั้งใจทำเพื่อท่านไปก่อนทำเพื่อคือตอนนั้นมีเพื่อนติดต่อมาที่เขาทำเกี่ยวกับมูลนิธิรณรงค์อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเห็นเพจเราเนี่ยมีคนติดตามเยอะเขาก็อยากให้เราช่วยนำเสนอรณรงค์กิจกรรมของเขาหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกเพลงที่เข้ากับการรณรงค์นี้ด้วยก็เข้าอยู่นะไม่รู้ว่าเข้าหรือเปล่าก็น่ารักอะไรประมาณนั้นแต่ว่าพอดีเราไม่ค่อยมีเวลาเรียบเรียงเพลงเราก็เลยเอาเลือกเพลงที่ง่ายแผนต่อไปคลิปถัดไปจะเป็นคลิปอะไรคะจริงๆช่วงนี้เราเพิ่งคุยกันได้ไม่นานเนาะเรื่องวางแผนเกี่ยวกับวงในอนาคตค่ะก็เราเริ่มมานั่งจับทิศทางแล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผ่านมาเราอิ่มละเราอยากจะหาทางไปข้างหน้าต่อซึ่งก็คือแบบเราอยากจะลองทำเพลงกันเองแล้วก็หาอะไรที่เป็นพวกเรามากกว่านี้ที่ไม่ใช่โคเวอร์ละจริงๆโดยส่วนตัวแล้วแบบถ้าจะให้ทำเพลง Lion King Aladdin อะไรเงี้ยรู้สึกว่าทำสำหรับเวลิน2ชิ้นอะสำหรับผมรู้สึกว่าใช้เวลาเยอะรู้สึกว่าจะเหนื่อยมากแบบต้องคิดเยอะมากกว่าจะให้มันดูแบบให้มันดูสมูทในเวลิน2ตัวได้อ๋อมันจะไม่สมบูรณ์ใช่เพราะว่าเหมือนเราจริงก็เป็นเราจะติดเวอร์ชั่นในหัวไปแล้วที่แบบเพลงมันเต็มอะไรเงี้ยแล้วพอมาทำเป็นสองวลีแล้วแบ็กกิ้งแท็กใช่สุดท้ายมันก็จะต้องมีแบ็กกิ้งแท็กช่วยก็เลยแต่ว่านี่ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะที่คิดว่าอยากจะลองเขียนแบ็กกิ้งแท็กที่เป็นออเคสตราเลยอยากจะมีสักเพลงหนึ่งอะไรอันนี้ก็ได้อินสปิเรชันมาจากของเมืองนอกนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่ได้ทำแบ็กกิ้งแท็กเขาใช้วงจริงๆแต่เราไม่มีตัก เราไม่ได้มีตอนนี้ยังไม่ใช่จุดที่เราสามารถที่จะใช้ทั้งออเคสตราได้แต่ว่าเราก็น่าจะมีโอโบสักคนหนึ่งแหละที่มาช่วยเราค่ะฟังเนื้อฝักตัวด้วย ไปเปลี่ยนชื่อเป็นนา ตอนนี้ที่เราทำงานอยู่เล่นมันแตกต่างกับการแบบเล่นในวงออเคสตราทุกวันนี้ก็คือเล่นในวงออเคสตราเนาะ ทำงานรู้สึกว่ามันแบบมันเหมือนแบบเป็นคนละโลกกันเลยป่ะคะหรือว่าจริงๆแล้วมันก็คือสิ่งเดียวกันมันก็คือดนตรีคลาสสิกอะไรเงี้ยเป็นคำถามที่ดีมากเลยแต่ผมคิดว่ามันคนละโลกอะไม่รู้อันนี้ใช่มันคนละโลกในเรื่องวิธีคิดอะใน attitude ของการเหมือนอย่างล่าสุดเราได้ไปเล่นในงานปาร์ตี้งานหนึ่งแล้วคือเป็นแบบปาร์ตี้แบบทุกคนแบบเย้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องเล่นเพลงแบบเพลงดิสโก้แบบสนุกแล้วเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยรู้สึกว่าคนละโลกกับที่เคยเป็นเพราะว่าเราไม่เคยถูกเทรนให้เอนเตอร์เทนคนเลย
คือถ้าเป็นคลาสสิกเราจะไม่ได้เอนเตอร์เทนแบบนี้เนาะใช่เราจะเอนเตอร์เทนจากเสียงอย่างเดียวเราจะตั้งใจผลิตเสียงมากกว่านี้อะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเราจะลดโฟกัสที่เสียงตัวเองลงแต่ไปโฟกัสที่การแสดงมากขึ้นเราต้องเพิ่มสกิลอันอื่นอ่ะต้องเพิ่มสกิลอันอื่นใช่เดี๋ยวนี้นี่แบบเล่นดนตรีอย่างเดียวอยู่ไม่ได้นะคือผมรู้สึกว่าการทำแบบนี้การนำเสนอให้มันน่าสนใจก่อนคือเราอยากให้เขาฟังใช่ไหมเราก็ต้องทำให้เขารู้สึกว่ามันน่าสนใจคือแค่เรามานั่งเฉยๆมันสำหรับเขามาอาจจะเฉยๆก็ได้จริงจริงแล้วเพลงมันอาจจะคุณภาพเท่ากันมาในการเล่นแต่ว่าการที่ทำให้เขาแบบสร้างแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบเฮ้ยน่าสนใจอะไรลองฟังดูซิอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเวลาเรานำเสนอในเพจอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำให้มันดูน่าสนใจจากภาพนิ่งตั้งแต่แรกแต่ว่าเขาพยายามเลือกภาพที่แบบเฮ้ยคนอยากลองกดดูอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าที่เมื่อกี้คำถามก็คือคนละโลกเนี่ยผมรู้สึกว่า กลับมาให้กลับมาให้ขอบคุณมากค่ะ คือผมรู้สึกว่างานโซนาต้ามันยากแต่ว่าเวลาไปเล่นออเคสตราหรือแบบผมรู้สึกว่ามันอยู่ในคอมฟอร์ทโซนอ๋อรู้แล้วคือผมรู้สึกอย่างนี้เพราะว่าเวลาเราเล่นออเคสตราใช่ไหมเราไม่ต้องเป็นคนออร์แกไนซ์เราไม่ต้องเป็นคนอะไรเราแค่ซ้อมพาร์ทเราไปนั่งแล้วเล่นแต่กับการโซนาต้าเราต้องวางแผนตั้งแต่จะเลือกเพลงอะไรจะทำเพลงยังไงต้องมานั่งคุยกับโอ้โหตอนแรกจะมีไมค์จะมีสแตนจะซ้อมยังไงคือต้องทำต้องคิดตั้งแต่ศูนย์จนออกไปอ่ะออกไปไหนออกไปบนเพจไงใจเย็นนะใจเย็นเกือบรู้คำหยาบแล้วเนี่ยน้องต้าใจเย็นอย่าแกล้งที่สองคือผมอะฟังดนตรีคลาสสิกตั้งแต่เด็กแล้วจริงๆแล้วดนตรีคลาสสิกมันก็มีทั้งฟังง่ายแล้วก็อาจจะแบบต้องฟังยากนิดนึงอาจจะต้องใช้ข้อมูลบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีทั้งหลายๆแบบนะแต่ว่าผมเชื่อว่าลองฟังไปผมโชคดีผมเริ่มฟังจากง่ายจริงๆไม่ง่ายหรอกแต่ตอนเด็กๆคิดว่าง่ายคือบาร์กหรือว่าโมซาร์ทอะไรเงี้ยมันก็ฟังสบายๆฟังสบายๆลื่นหูแล้วผมก็แบบฟังอย่างเงี้ยเป็นคนเดียวในบ้านด้วยนะไม่มีใครบอกให้ฟังแต่ว่าดันไปฟังเอาเองจริงๆผมเชื่อว่าคนทุกคนน่ะฟังเราก็จะอินสไปร์เองพอเราไปเจอเพลงที่มันฟังยากขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มเก็ทว่าอ๋อจริงๆแล้วแมททีเรียลข้อมูลมันมาประมาณนี้ในแต่ละยุคสมัยอะไรเงี้ยคือพอเรามีความรู้นิดหน่อยเราก็จะเริ่มสนุกกับการฟังมากขึ้นไปเรื่อยๆมันเหมือนเราไปดูภาพในพิพิธภัณฑ์อ่ะเราก็ไม่ได้เข้าใจทุกภาพแต่พอเรามีข้อมูลของภาพนั้นบ้างเนี่ยเราก็จะเริ่มแบบเฮ้ยสนุกเอ้ยภาพนี้สวยจังอ่ะผมเป็นอย่างนั้นผมก็เลยคิดว่าเราเริ่มฟังจากง่ายๆฟังสบายๆแล้วเราก็เริ่มหาข้อมูลฟังมันมากขึ้นเราก็จะเริ่มสนุกกับมันมากๆเลยจริงๆก็เพลงง่ายๆที่พี่โซบอกนะครับก็มาดูได้ในเพจซอนาต้า ZORNATAR ขอบคุณมากครับน้องต้ามีอะไรอยากฝากอีกไหมคะนอกจากขายของไม่มีแล้วครับผมพี่โซพูดให้หมดแล้วค่ะก็สำหรับบทเพลงส่งท้ายในวันนี้จะเป็นบทเพลงที่นำไปใช้ในงาน Millennials Choice เมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงใช่ไหมคะมีชื่อเพลงไหมคะไม่มีโซนาต้าหนึ่งอันนี้คือคิดสดป่ะคะคิดสดโซนาต้าหมายเลขหนึ่งนี่แหละจะได้ไม่ต้องคิดมากโอปุส1ใช่ค่ะได้ค่ะก็เป็นบทเพลงที่ประพันธ์โดยทั้งสองคนนี้เองเลยทั้งไวลิน2แนวแล้วก็แบ็คกิ้งแทร็กทั้งหมดทำเองเนาะครับผมค่ะก็สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็พวกเรา3คนนะคะดิฉันมุกณัฐาคุณขจรชลัดลิมปิศิริซอนะครับแล้วก็พิทยาศาสตร์ชลวิทย์ป้าครับค่ะพวกเรา3คนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ Gen Z and Classical Music